เราเลือกคัลเลอร์บอลเป็นวัสดุหลักของอาคารนะคะเนื่องจากว่าผนังอาคารเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้เป็นผนังกอเอชาปูนอย่างเดียวเนี่ยมันจะเก็บงานทำให้เรียบร้อยค่อนข้างยากตัวเมทัลชีทเนี่ยก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์กับอาคารหลังนี้นะคะเนื่องจากว่าแบบมีรูปรอนสวยแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ในตัวแล้วเราก็ยังสามารถแบบเล่นช่องจ่อแพทเทิร์นให้เป็นเอกลักษณ์ของอาคารแต่ละหลังได้ด้วย